ล่อยมันโดนลิขสิทธิ์ไปช่างมันห้ามแม่มพี่เกียจเปิดเพลงอื่นโอเคน่าจะได้แหละวันนี้มาพูดเรื่องอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นมีกิจกรรมใช่ไหมกิจกรรมสุ่มชุดเปิดสุ่มก็สุ่มส่งผม5วันโอ้ยมาพูดเรื่องรวมๆแล้วกันผมเอาโดบขึ้นไดมอนด์5ได้แล้วนานแล้วนานแล้วตั้งแต่ยุคที่ไดมอนด์ตอนนั้นโหดๆอยู่ก็ได้ไอ้ลูกโลกลูกโลกจะเรียกลูกโลกโง่ๆก็ได้นะไม่ไหวละแม่งดูไม่คุ้มค่ามากผมชอบไอ้ประดับหมีที่อยู่ข้างหลังมากกว่าลูกโลกนี่หลายคนชอบพูดนะว่าเฮ้ยรถมันไม่สำคัญหรอกฝีมือสิสำคัญที่สุดพอขึ้นมาอยู่ระดับไดมอนด์สูงๆแล้วแบบตอนที่แรงเขาล่วงลงมาใช่ไหมแล้วเขาแข่งไต่แรงกันอยู่ตอนนี้ผมเข้าไปร่วมแจมโอ้โหแบบฝีมือกับแต่ละคนรถคัสเอมันมีผลมากเลยนะเวลาที่คุณฝีมือดีแล้วโอ้กระเด็นทำไมมันลื่นขนาดนี้วะคือเข้าทุกทางลัดได้เก็บได้ทุกโค้งสุดท้ายมันก็อยู่กันที่รถอ่ะนะไดมอนด์เขาไม่มีพลาดกันอะไรง่ายๆอยู่แล้วพอโดบมาอยู่ระดับไดมอนด์ที่คนฝีมือดีๆเขาอยู่กันก็รถมันก็ไม่ไหวแล้วคือมันโดนเบียดแล้วมันกระเด็นมันก็อยู่ไม่ได้มันก็จะกลายเป็นยังไงอะใช้ฝีมือมากกว่ารถอะตอนนี้นะที่เราใช้โดบอยู่เนี่ยนะมันเหมือนเราพยายามเอารถแรงซีมาแข่งกับแรงบีอะเวลาไปเจอแรงเอหรือว่ารถแรงบียอดนิยมอะมันก็สู้ไม่ได้ไม่ชนขอบกันไงถึงมันจะชนะได้แต่มันก็เป็นเพราะฝีมือเราคือรถมันไม่ไหวแล้วไงถ้าชนะได้ก็แปลว่าฝีมือเราดีกว่าคนอื่นคือแพ้เรื่องรถอะแต่ดีเรื่องฝีมืออย่างนั้นแหละการเอาโดบมาแข่งกับระดับไดมอนด์โนวานะตอนเก็บลูกโลกได้ผมก็เลิกเล่นไปเลยประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เพราะว่าเย็นมากกับการฟาร์ม120รอบป่ะโอ้โหโคตรเบื่อโคตรเบื่อมันเยอะเกินไปเพราะว่าเล่นติดๆกันรีบเอาไงไม่รู้จะรีบทำไมที่จริงค่อยๆเล่นมันน่าจะสบายกว่าแล้วก็ลดแน่นอนว่าโดบจะต้องเหมือนเป็นการบังคับอ่ะก็ต้องใช้อันเนี้ยถ้าคุณจะตามรถแรง B ยอดนิยมกับแรง A ให้ทัน Basic Power กับความเร็วสูงสุดมันต้องมาแล้วอ่ะเราจะมาใช้แบบ Mini Boost กับ Nitro มันตามไม่ทันนะ
ำลังเครื่องมันไม่พอมาอีกแล้วล่ะเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นคู่รักเป็นคู่รักที่มาชวนผมแต่งงานเสร็จแล้วก็เล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเหมือนโดนต่างคนต่างเล่นมากกว่าเออมาชวนเล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกชวนเล่นแป๊บหนึ่งก็ออกอันนี้ก็ไปอีกแล้วมั้งเนี่ยโอเคไม่อยู่กันแล้วออกกันหมดกดเรดี้แล้วก็ไปกันได้เลยคอปเปอร์โหมดดีนะว่าลูกโลกมันยังมีเอฟเฟกต์ไอจอโฮโลแกรมเนี่ยแท๊บ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 ไม่ไปก็ออกเหมือนกันจะมาเล่นเล่นแรงสัก 2-3 เกมแล้วกันอีกแล้วชวนอีกแล้วชวนแล้วก็หายไม่ยอมมานั่นแหละจะมาบ่นแค่ว่าโลบในโดบในแรงระดับไดมอนด์ขึ้นไปมันตรึงมันไม่ไหวแล้วรถถามว่าจะเปลี่ยนคันไหมยังไม่เปลี่ยนผมว่าสุ่มกล่องตอนนี้มันไม่คุ้มอ่ะกล่องตอนนี้มันมีรถคลาส A แค่คันหนึ่งใช่ไหมเป็นโนวาใช่ไหมแล้วก็ถ้าจะสุ่มคันอื่นก็ต้องแยกกล่องอ่ะผมว่ามันไม่คุ้มอ่ะโอกาสได้มันต่ำไปถ้ามีรถคลาส A สัก 2-3 คันหรือมีคลาส S โผล่เข้ามาอย่างเงี้ยเราจะได้สุ่มแบบอย่างน้อยไม่ได้คันนี้ก็ยังได้คันกว่าอะไรอย่างเงี้ยโดนเบียดข้างในอะไอ้ตรงนี้พลาดบ่อยมากเลยมันอยู่ดีๆก็พลาดแบบว่าเกี่ยวขอบนิดนึงโอ้ชิบหายละนี่พลาดดิฟโค้งล่างลัดทิศเดียวนี้ไปเลยนะตอนที่กดมินิบูทไม่ต้องกดไนโตก็ได้นะผมไม่ชอบไอ้ทางนี้เลยเนี่ยชนอย่างเงี้ยเบื่อมากแล้วก็ไม่รู้จะแก้ยังไงน่าคงสวยงามแล้วก็เข้าเส้นชัยเออว้าวนิวเรคคอร์ดเกกะแน่นอนเขาเรียกว่าอะไรนะไม่กดเนโตเข้าทางลัดก็โดนเบียดกระเด็นเจอรถมาที่หลังอัดแรงๆใส่ปิ้วหมดอ่ะคือในระดับแบบอย่างนี้แล้วล่ะไดมอนด์ขึ้นไปเนี่ยโนวาขึ้นไปเนี่ยมันการชนกันมันก็คือการแข่งกันอ่ะมันก็ต้องชนกันอ่ะไม่ใช่มาวิ่งกันแบบห่างๆแฟร์ๆกันแบบว่ายังไงเดียคือมันก็เรียกว่าไงชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบป่ะเหมือนเกมต่อสู้อ่ะ
ไม่ใช่ดูเชิงกันอ่ะเพราะถ้าเราแบบไม่ยอมเข้าไปในมุมที่มันถูกต้องมุมที่ได้เปรียบมันก็จะเสียเวลาไปอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าผมปล่อยให้เขาวิ่งเข้าเส้นชัยแบบเอ้ยไม่ใช่เข้าทางลัดแบบช้าๆใช่ไหมเออเราก็เสียอะไรเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะถ้าเป็นถ้าเล่นโดบก็กดเบรกล่วงหน้าไปเลยนะครับไม่ต้องไปกดระยะประชิดเพราะวงโค้งของโดบมันกว้างแล้วกดควิกเทิร์นบ่อยๆตรงนี้จะพลาดไปเนี่ยพลาดบ่อยมากเลยลา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 เล่นโดบแล้วใช้ควิกเทิร์นบ่อยๆอ่ะที่จริงก็เล่นอยู่คันเดียวเอออย่างเงี้ยมันเป็นที่ฝีมือแล้วไม่ใช่รถแล้วเพราะว่าถ้าทางตรงแข่งกันจริงๆเราก็แองเจิลวิงเราก็สู้ไม่ได้อะไรเงี้ยสไตล์ใช่เขาทำฟ้าแล้วคัดเอเราก็สู้ไม่ได้รถที่เป็นรถแคสเราก็สู้ไม่ได้เราควัดฝีมือกันล้วนๆนะลา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 เนี่ยคันเอเนี่ยคันเนี้ยคันเนี้ยคันนั้นคันนั้นคันนี้คันนู้นตอนนี้เริ่มใช้เต้นมือสั่นผมไม่สามารถเล่นแรงระดับเล่นแรงได้นานๆมันจะเกิดความกดดันในตัวเองโอ้ยแข่งได้อีกเกมนึงมั้งแล้วก็ต้องไปเล่นแมตช์ทั่วไปข้อแนะนำก็คืออย่าเล่นถ้าตัวเองไม่พร้อม แล้วใจไม่พร้อมก็อย่าเล่นไม่งั้นมันก็ติดแงกแรงอยู่อย่างนั้นแหละผมไม่ขึ้นต่อแล้วนะไม่ขึ้นเป็นโนวาแล้วแล้วก็ไม่ขึ้นเป็นไดมอนด์1 2ด้วยเหตุผลคือ1รางวัลแม่งไม่น่าดึงดูดเลยรางวัลได้แค่ได้เงินใช่มั้ยประมาณนั้นน่ะได้คูปอง S ไม่คุ้มกับค่าแรงค่าความพยายามแล้วก็มันเหนื่อยเกินไปกดควิกเทิร์นบ่อยๆไม่งั้นโดบมันจะสไลด์ตรงนี้ก็เบรกนิดนึงเอาเนตรัสแล้วเวลากดควิกบูทอย่ากดถี่ๆย้ำๆนะขอแนะนำเลยว่าอย่ากดถี่ๆย้ำๆให้กดเว้นจังหวะเราจะไปได้ไกลกว่าเดิมโอเคมันอาจจะไม่เร็วเท่าเดิมแต่ว่าโดยรวมอ่ะมันจะดีกว่าเดิมยกเว้นทางสั้นๆแบบอะไรนะโค้งสั้นๆเล็กๆอ่ะก็กดย้ำๆไปแล้วก็ตรงนี้อย่าลืมเข้ากันด้วยแล้วก็ควิกทูควิกเทิร์นเหมือนเดิมก่อนเหยียบเส้นเร่งความเร็วก็ดิฟนิดนึงเก็บบูสต์
ขอบูทเต็มครับเนี่ยเก็บในโตทีนึงแล้วก็ควิกเทิร์นโอ้นิวเรคคอร์ดใจพร้อมกายพร้อม ค่อยมาเล่นโอ้โดปที่2ว่ะใช้ได้ทั้งนั้นแหละฝีมืออ่ะใครใช้โดปผมยกว่าฝีมือดีหมดอ่ะแล้วก็อยากที่บอกว่าอยากจะบอกว่าเลเวลสกิลโคตรพ่อโคตรแม่สำคัญเลเวลสกิลเลเวลสกิลผมเลเวล40ใช่ไหมสกิลยังไม่เต็มด้วยแล้วไปแข่งกับคนเลเวล47เคยแข่งนะกับคนเลเวล47แบบทางตรงนี้แบบเนี่ยสกิลเนี่ยไม่เต็มตอนสู้กับคนเลเวล47แบบเห็นผลเลยเห็นแบบเห็นระยะห่างเลยว่าเราเร่งเครื่องตามเขาไม่ได้สกิลระดับโปรเนี่ยโคตรสำคัญเลยแต่ไม่มีเงินจะอัพไม่มีเงินจะอัพแล้วก็อัพไม่ได้ไม่ทัวร์นาเมนต์ละจะเอาไอ้นั่นแหละเล่นซะหน่อยไอ้แมตช์นี้มันน่ารำคาญเนาะต้องมานั่งรอคนแบบบางทีมันก็ไม่ยอมไปซะทีอ่ะบางทีเข้าไปก็หลุดไม่ใช่หลุดดิเข้าไปแล้วเล่นจบแล้วใช่ไหมเล่นจบแล้วมันจะค้างก็น่าเบื่ออยู่นะด่านนี้แนะนำว่าให้ดิฟเอาในตัดสัก1หลอดเก็บเอาไว้นะตอนเหยียบเส้นไอ้นั่นอะเส้นเร่งความเร็วก็ดิฟไว้ทีนึงมีรถคลาส4ด้วยคลาส4เต็มไปหมดเลยเหยียบเส้นแล้วก็ดิฟเห็นไหมความเร็วไม่ค่อยตกแต่ได้ในโตมาเก็บไว้อันนึงแมปเอ้ยเอลิมิเนตอันนี้คือเราจะเจอกับคนทุกระดับใช่ไหมผมก็เลยคิดว่ามันก็เอาเปรียบไปหน่อยนะเวลาคนเลเวล40มาแข่งกับคนที่เลเวลต่ำมากๆทั้งประสบการณ์สนามทั้งเลเวลสกิลต่างกันเกินไปวิ่งยาวๆสบายๆเนี่ยต่างกันเกินไปเอาคนเลเวลต่ำมาเพื่อเอาคนเลเวลสูงมันน่าจะมีข้อกำหนดเรื่องแรงมาเกี่ยวข้องนิดนึงอยากเปลี่ยนสีรถได้อยากติดสติ๊กเกอร์ใส่รถได้ระบบแต่งรถมันควรจะมีมันก็ไม่มีมาเป็นระบบแต่งตัวแทนโคตรงงตึ้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 งมานั่งรอเนี่ยนั่งรออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยๆบัตรเล่นขั้นของรางวัลก็ไม่คุ้มด้วยนะของรางวัลก็งั้นๆน่ะผมไม่ได้ทำคลิปไอ้นี่นะพวกแนะนำด่านแนะนำรถหรือพวกนี้เยอะเพราะว่าคนอื่นก็ทำเนาะแล้วก็ผมว่าแนะนำด่านอ่ะเกมมันมีอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องฝึกเองอยู่ดีอ่ะต้องฝึกด่านนั้นเยอะๆมันถึงจะเล่นได้ดีดูทริปไปก็มันก็ช่วยได้เวลาดูทางลัดแต่ว่า
ถ้าเราไม่ฝึกด่านนั้นเยอะๆสุดท้ายก็ตามเขาไม่ทันรถหมา น่าซื้อนะรถหมาซื้อรถหมาแล้วก็ใส่กระเป๋าไปหลังหมีครับมีทั้งหมีทั้งหมาเลยไอ้ดิฟตอนเปิดตัวผมทำไม่เป็นอะดิฟแบบเปิดตัวแล้วไม่เสียไอ้นี่ด้วยนะไม่เสียความเร็วด้วยนะทำไม่เป็นโอ้แองเจิลวินขับมาแล้วขับสเปซสปามากโอ้เราก็ชนเหมือนกันแข่งกันชนโอ้วาร์ปด้วยโอ้โหเน็ตนายไม่ธรรมดาเลยSomebody loves me, no my boyfriend ผมไม่ได้เปิดเพลงดังเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนอัดคลิปออกมามันจะดังไหมก็เลยเปิดเบาผมยังกดดับเบิลบูทไม่เป็นเลยมันติดเองอ่ะมันไม่ติดอ่ะมันไม่ยอมกดแล้วติดต้องกดทีนึงเลยใช่ไหมแล้วก็กดค้างใช่ไหมมันจะได้ดับเบิลบูทแต่ว่าไม่รู้อ่ะกดแล้วมันก็ไม่ค่อยจะติดมันไม่ชินมือมันก็ไม่ติดแล้วพยายามจะดับเบิลบูทมันก็เสียจังหวะชนไปเรื่อยก็เลยไม่ใช้แม่มCW WCC CCW ช่ำแม่มช่ำแม่มกดตามเขาเรียกว่าอะไรตามมีตามเกิดล่ะกดตามความถนัดสัญชาตญาณเอาละกันบางทีก็มีนะไอ้โดมิเนตเนี่ยนานๆก็เจอคนฝีมือดีๆหลุดเข้ามาเหมือนกันดีกว่าเพลงนี้ไม่ค่อยชอบเพลงนี้เฉยๆ Ready? Go! วิธีที่จะเล่นรถคันไหนคล่องก็เล่นแต่คันนั้นแหละมันถึงจะคล่องไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดีที่สุดแล้วแองเจิลวิงตั้งแต่ได้มาเคยเอาไปขับแค่ในคลิปนั้นเท่านั้นเองคลิปที่แล้วอ่ะไม่เคยเอามาใช้จริงเลยกลับด้านเหรอนี่โอเวอร์ดิฟใช่ไหมผมว่าทำ CW WC อะไรพวกเนี้ยมันไม่สำคัญเท่าไอ้นี่นะ Quick Turn จากที่ใช้มาเนี่ย Quick Turn แบบสำคัญมากต้องกดให้ได้และถ้าได้ Quick Turn Double Boost ด้วยสุดยอดเลยเพราะชนขอบผมอยากรู้ว่าเวลาอันนี้มันเล่นแบบกลับด้านใช่ไหมแบบกลับด้านอะลงน้ำเมื่อกี้ที่ลงน้ำไม่ขึ้นสะพานใหญ่อะกลับขึ้นสะพานใหญ่อันไหนดีกว่ากันอะถ้าเล่นแบบตรงๆเล่นแบบทางปกติเราจะไปทางลงน้ำใช่ป่ะเพราะมันได้ดับเบิลบูสต์3ครั้งให้ได้มินิบูสต์3ครั้งตัดแทมเนี่ยเคยได้อย่างเงี้ยที่1 2
รอบที่2ก็ที่1รอบที่3ก็ที่1พอรอบที่4ปุ๊บหล่นไปที่4ที่5โอ้มันก็ได้กล่องเหมือนกันนั่นแหละจะได้ที่เท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะไหนดูโปรไฟล์หน่อยผู้หญิงหรือเปล่านะไม่รู้เพิ่มเพื่อนไปตอนนี้เพื่อนผมลบเพื่อนไปเยอะมากเพราะว่าบางคนไม่ออนอาทิตย์นึงแล้วไม่ออนจะแบบจะ2อาทิตย์อย่างเงี้ยหลายคนไม่ออนเยอะก็ต้องลบแล้วโลกไปได้รับอันดับผมว่าเกมนี้แจกเงินน้อยเนาะค่อนข้างขี้งกในระดับหนึ่ง Ready? Go! ต้องเล่นเควส1ครบทุกอย่างถึงจะได้เงินเยอะพอสมควรอะไม่งั้นวันหนึ่งเงินก็ไม่ค่อยจะขึ้นอะ เวลาเห็นแองเจิลวิงอย่างหลายๆคันมันก็หวั่นๆอยู่เหมือนกันนะจะมาอะไรกันเยอะแยะรถนี่ด้วยรถเทพทูรถเติมตังก็ไม่ขนาดนั้นหรอกรถเติมตังโอ้โหเบียดกันสุดยอดพลาดอันนี้พลาดเองนะคือโค้งก่อนแล้วเขาเบียดซ้ำก็โอ้ยสะบัดที่โลเลย เหลือ8วิ6วิ5วิ4 3ที่โลแน่นอน ช่างมันแล้วกันไอ้ที่6เอากล่องมาตอนนี้ก็อยากเปิดกาชามากเลยแต่กล่องกาชามันไม่คุ้มซะเลยมันไม่คุ้มเอ้ยคุ้มแล้วต้องคุ้มแล้วล่ะเฮ้ยขออีกสัก2คันน่ะแบบคัส A คันนึงคัสแรงค์ S คันนึงเงี้ยจะเปิดเลยล่ะตอนนี้ก็ไว้ก่อนแล้วกันคลิปนี้มันเล่นไปบ่นไปเนาะจบแค่นี้แหละจบตรงนี้แหละรองเท้ากระโปรงเสื้อไม่ได้ถาวรสักอันกิจกรรมไอ้นั่นน่ะกิจกรรมชุดนักเรียนน่ะให้เควสรายวันหนึ่งมันทำตั้งหลายอย่างเล่นครบก็เหนื่อยนะโอ้ส่งโกลจบคลิปแบบไม่มีอะไรเลยมาเล่นรายวันเล่นไปบ่นไปเล่นอะไรอัปเดตสถานการณ์แล้วกันประมาณนั้น ก็คือเกมที่ยังเล่นอยู่แต่ว่าไม่ได้ฮาร์ดคอร์อะไรมากมายบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมบ๊ายครับ